สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพค่ะเมนูล้างตู้เย็นเนาะเป็นผัดถั่วงอกใส่เลือดค่ะเมนูนี้ยายเคยได้กินบ่อยๆสมัยเป็นเด็กเนาะอันนี้ก็ไม่ได้กินหลายปีมากเลยค่ะเกือบจะลืมรสชาติไปแล้วด้วยซ้ำนะวัตถุดิบก็มีแค่นี้เองค่ะยายจะใส่กระเทียมไปด้วยกลีบนึงค่ะก็แค่ทุบๆเดี๋ยวจะตักออกค่ะเกรงใจเพื่อนโรงงานเหมือนกันนะกินกระเทียมเนาะเลือดนี้ก็สั่งมา2กิโลค่ะแม่ค้าบอกว่าต้องเปลี่ยนน้ำเย็นต้องใส่น้ำเย็นค่ะต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันแล้วเขาจะอยู่ได้5วันค่ะในตู้เย็นเนาะอันนี้ก็ถึงเวลาแล้วค่ะต้องรีบกินก่อนที่จะเสียค่ะถั่วงอกก็ไปเจอที่ร้านข้างบ้านอวบงามมากเลยค่ะก็เลยซื้อมาแพ็คนึงเลือดนี่ยายก็จะหั่นเป็นชิ้นพอคำเลยค่ะก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็จะทำแค่จานเล็กๆค่ะจะไม่ทำเต็มหม้อเหมือนทุกครั้งแล้วค่ะหั่นชิ้นเล็กๆกินง่ายดีค่ะได้กินทีหนึ่ง2กิโลก็หายอยากไปนานอยู่เหมือนกันค่ะเลือดก็ไม่งามเลยเป็นรูพรุนเลยค่ะแค่นี้ก็ได้จานใหญ่ๆอยู่นะคะเนี่ยแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวเอาออกวันนี้จะกินคู่กับเนื้อที่เหลือค่ะเนื้อเอาไปย่างเนาะที่เหลือเป็นเมนูล้างตู้เย็นจริงๆเลยค่ะอันนี้สุดท้ายแล้วเหลือแค่นี้ค่ะก็จะกินให้หมดจะไม่ทิ้งเนาะไม่ทิ้งค่ะก็จะมีทั้งเนื้อไก่เนื้ออันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่แล้วก็เนื้อหมูเนื้อวัวค่ะเนื้อสเต็กแล้วก็จะกินกับฟักทองค่ะวันนี้เดี๋ยวฟักทองนี่จะเอาไปนึ่งค่ะจะไม่หุงข้าววันนี้ขี้เกียจหุงข้าวค่ะเป็นฟักทองพันคราวน์พรินซ์ค่ะยายชอบมากๆเลยค่ะเนื้อเขาจะหนาแล้วก็เหนียวเหมือนฟักทองไทยเลยค่ะเนื้อเยอะด้วยนี่เลยค่ะเนื้อหนามากค่ะเหนียวด้วยเดี๋ยวจะเอาชิ้นนี้ก็พอ1ส่วน4ลูกลูกใหญ่อยู่นะคะเนี่ยฟักทองพันนี้นึ่งกินเล่นๆก็อร่อยค่ะมันดีมากเลยค่ะผัดถั่วงอกยายก็จะทำแบบสมัยเด็กๆเลยค่ะง่ายๆเลยไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยเนาะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมเลยค่ะเอาแค่พอมีกลิ่นกระเทียมก็พอค่ะเดี๋ยวค่อยตักออกกินกระเทียม2วันติดกันแล้วค่ะไม่ไหวค่ะเกรงใจเพื่อนร่วมงานหอมกระเทียมแล้วก็ใส่เลือดเลยจ้าเลือดเขาก็สุกเร็วเนาะแค่นี้เองค่ะยายก็จะใส่ถั่วงอกไปเลยจ้าหน่อยนึงค่ะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวก็แค่นั้นเองค่ะยายจำได้นะคะสมัยเด็กๆ เนาะเวลาไปวัดเนี่ยเมนูนี้จะเห็นเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเขามีราคาถูกเนาะสมัยก่อน
สงสารพระมากเลยค่ะได้ฉันแต่ของเดิมๆแล้วก็ใส่ต้นหอมค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วจ้ายายจะไม่ผัดนานค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถั่วงอกเขาจะนิ่มเกินเนาะก็ไม่อร่อยค่ะต้องเอาให้ยังมีความกรุบกริบอยู่หน่อยนึงพอจ้าแค่นี้แหละเป็นไงคะเมนูง่ายๆราคาก็สุดแสนจะประหยัดเลยค่ะเราก็จัดเสิร์ฟเลยจ้าจะฝึกกินผักเยอะๆค่ะปกติยายไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่เนาะก็อาจจะต้องฝืนนิดนึงแต่ก็คงไม่เป็นไรค่ะจะทำให้ได้ค่ะจะกินผักเยอะๆวันนี้จะกินฟักทองแทนข้าวค่ะมีผักมีคาร์บแล้วก็ต้องมีโปรตีนค่ะก็เป็นเนื้อที่เหลือของเรานี่แหละเนื้อย่างก็ได้จานใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยกินยังไงจะเหลือเมนูเพื่อสุขภาพของเราวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็จะมีทั้งโปรตีนทั้งผักแล้วก็ทั้งคาร์บเนาะแต่ยายก็ไม่กินแบบนี้ทุกวันหรอกค่ะนึกบ้าขึ้นมาก็ลองดูสักหน่อย ค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ